มาในเรื่องของนัสโซนัสโซคืออุปกรณ์ตัวนี้คือตัวหัวฉีดนี่นะครับเรียกว่าหัวฉีดก็ได้แต่ไทยมันก็จะพูดถึงประสิทธิภาพไอเซนโทรปีนะนะใครต้องการสื่อสารอะไรก็ส่งเสียงบอกได้เลยนะเช่นไม่ได้ยินอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นก็ถือว่าโอเคอันนี้ประสิทธิภาพก็คือดูจากพลังงานจลนะเทียบกันระหว่างไอเซนโทรปิกกับนี่เมื่อเช้าไม่ค่อยได้พูดนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะแยกขนาดนี้พอมาพูดจริงแต่ก็อย่างที่บอกนะมันดีขึ้นแล้วแหละอาจจะดูน่ากลัวนะแต่มันก็ต้องพักแหละต้องงดใช้เสียงเท่าที่จำเป็นก็คือพลังงานจลที่ออกมาเปรียบเทียบกันนะ kinetic energy ไงเปรียบเทียบกันทีนี้ถ้าเป็น isentropic เนี่ยมันต้องดีกว่ามันก็เลยได้ออกมาสูงกว่าอันนี้สูงกว่านะครับสูงกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นความเร็วที่ออกจากหัวฉีดไอตัว v ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้ครับเป็น exit velocityคือเวลาเราฉีดน้ำหรืออากาศแก๊สอะไรก็ได้เราก็อยากให้ความเร็วมันเยอะๆไงครับเยอะๆยิ่งดีนะแล้วก็เซนโทรปิกเนี่ยมันจะทำความเร็วได้ดีกว่าเห็นนะครับงั้นเราก็เอามาเปรียบเทียบกับเซนโทรปิกกับตัวของแอคชัวร์แอคชัวร์นะครับในแบบนี้ก็ในดีอ่ะโอเคก็ตามนี้เลยนี่ก็เป็น V2 สัญลักษณ์นะทางเข้าเป็น1ทางออกเป็น2ครับนี่ก็กลายเป็น V2 สิครับมันก็ยกกำลังสองครับมันจะได้เป็นจริงๆแล้ว kinetic energy เนี่ย per unit mass v square ส่วน2เนี่ยว่าแต่ว่ามันตัดกันสูตรมันก็จะกลายเป็นตามนี้ก็คือ v2 actual ยกกำลังสองนะแล้วก็ isentropic มันใครที่ที่เรียนครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะจำสัญลักษณ์ได้หรือไปดูคลิปS เนี่ยคือ isentropic นะครับ A นี่คือ actual นี่คือ isentropic นะนี่คือ actual ใช่ไหมก็แค่นี้เองดูแล้วก็ง่ายเนาะนี่คือประสิทธิภาพนะอันนี้มาวิเคราะห์ในแง่ของพลังงานนะตามนี้เลยก็ใช้สูตรเดิมอีกนะครับเนี่ยสูตรเนี้ยเราเวลาทำสอบนะก็คือบทที่5หลักๆแล้วบทที่5นะครับหลักๆแล้วบทที่5ก็คือสูตรนี้เลยเป็นหลักเรามีข้อสอบสัก3บท5 6 7ครับบทที่5คือเจ้านี่เป็นหลักแต่เราเอาเจ้านี่มาใช้อีกนะครับเราดู in กับ out ลักษณะอย่างนี้ in and out นะครับไปทั่วหัวฉีดเนี่ยพิจารณาเป็นหุ้มฉนวนฉนวน
ไม่ดีเบติกดีดีเบติกหรือว่าอืมไม่มีโอเคแป๊บนึงเคลียร์มานิดนึงครับแหมดูโซมๆนะแต่ลูกใครแค่เจ็บมันก็เป็นธรรมดาครับถือว่ามันเกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากที่เป็นนะก็ต้องไม่เกิดนะเป็นอย่างนั้นคราวนี้มาตรงนี้นะครับดูเนื้อหาของเราต่อยังไงนะหุ้มฉนวนใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีความร้อนไม่มีถ่ายเทเวิร์กก็ไม่มีนะครับพวกไอพวกหัวเสียดนี่มันไม่ได้ให้งานอะไรมันก็จะเหลือแค่ทางเข้าทางออกนะครับมันทางเข้าทางออกทางเดียวฉะนั้นก็เป็นแค่อันเดียวก็แล้วกันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาสมิชชั่นอะไรออกก็เข้าทางเดียวออกก็ทางเดียวแล้วก็อีกละเข้าทางเดียวออกทางเดียวเนี่ย m. ก็มีตัวเดียวสิมันเป็น steady ไงเราสบายใจได้เลยเพราะว่ามันตั้งแต่บทที่5มาเรียนบทเนี่ยเป็น steady flow กระบวนการ steady flow หมดเลยมันก็ m. ก็อันเดียวแหละแต่ก็ไม่แน่ไงถ้ามันเข้าทางหลายทางออกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องดูนะกลับไปดูทบทวนนะแต่ถ้าเข้าทางเดียวออกทางเดียว m. มันก็มีอันเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิด m. อันเดียวเนี่ยนะมันก็ตัดได้ถูกไหมตัดหารตลอดได้แล้วถ้าเกิดว่าไอ้ซ้ายขวา gc เนี่ย gz เนี่ยมันเท่ากันมันก็ตัดกันได้นะถ้าเรามาสักเพราะว่าตำแหน่งของ1กับ2เนี่ยมันก็ตำแหน่งใกล้ๆกันถูกไหมตำแหน่งใกล้ๆกันตำแหน่งในเรื่องของความสูงเนี่ยถ้าเรามีความมองในเรื่องของพลังงานสัตว์นะโอเคแต่ว่าไอ้ที่แตกต่างเนี่ยก็คือที่เหลือเราก็จะได้ว่าถ้าเราให้ว่าทางซ้ายเนี่ยเป็น1นะครับมันก็จะเป็น H1 โอเคนะบวก v 1เท่ากับ h 2บวก v 2ลง2ส่วน2ก็ตามนี้ถ้าหากว่าถ้าอีกละถ้า v 1น้อยกว่า v 2เยอะๆถามว่าอันนี้มันโอเคไหมส่วนใหญ่โอเคนะหัวฉีดเนี่ยมันฉีดออกมาทีเนี่ยโอ้มันเร่งความเร็วขึ้นมาเยอะเลย in general โดยทั่วไปครับโดยทั่วไปมันก็ v 1ก็น้อยกว่า v 2เยอะก็เลยตัด v 1ทิ้งไปเลยอย่างนี้เลยตัด v 1ทิ้งไปเลยมันก็เหลือความสัมพันธ์ที่ว่าหมายถึงว่าในกรณีนี้นะครับก็จะได้ว่าh 1เท่ากับ h 2บวก v 2ส่วน3นะครับเหมือนอันนี้ไหมเหมือนไหมคนดูชีทของเราเองมีเหมือนกันหรือเปล่า
มันมาจากไหนนี้รู้หรือยังผมคงไม่เป็นไรเนี่ยก็คืออันนี้แหละที่มาก็ที่ไปก็มีไปเป็นอย่างนี้ไงนะครับ แล้วในต่อมาก็คือว่าฉะนั้นวีสองจะเป็น 2A 2S ก็ได้นะ A ก็คือ actual A คือ actual S คือ isentropic process ครับเพราะฉะนั้น V 2ยกกำลัง2ส่วน V 2ยกกำลัง2เลยก็แล้วกันนะครับมันก็จะเท่ากับ H 1ลบ H 2 A คูณ2ถูกไหมครับคูณ2วุฒิจะหา V 2ยกกำลัง2แล้วจาก isentropic efficiency ของ nozzle เนี่ยนะครับมันก็จะที่มันเท่ากับ V2A V2S อย่างนี้นะครับฮะมันก็แทนค่ามันเข้าไปด้วย H ได้ไงจากตรงนี้นะครับจริงๆไม่ต้องอธิบายมากก็ให้สูตรไปเลยก็ได้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเข้าใจอย่างนี้ดีกว่าเนาะมาแบบเอาสูตรไปดูเอาโจทย์มันก็ใช้สูตรนี้แล้วกันแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ไม่ได้ทำโจทย์ได้ทั้งหมดถ้ารู้แค่นั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น H1-H2Aถูกไหมครับเพราะมันจะมีการตัดกันของไอตัวเลข2ตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะเหลือแค่นี้แหละอันนี้เหมือนไหมครับเหมือนได้ยังที่มาเรียบร้อยสรุปประสิทธิภาพของนอสโซมี2สูตรคืออันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงพอใช้ได้ครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงนะโอ้โหจริงๆเลยนะมีไม่จริงด้วยหรอคืออันนี้มันเป็นประมาณนะครับเป็นประมาณเนี่ยขึ้นมาประมาณประมาณเพราะอะไรเพราะว่าเราประมาณตรงนี้ไงมีหนึ่งน้อยกว่าวีสองเยอะๆถ้าวีหนึ่งน้อยกว่าวีสองเยอะๆเราอยู่เราก็ตัดวีหนึ่งสุดข่อยอะไรทิ้งไปเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการประมาณพูดไปว่าเหมือนคนเมาพูดเหมือนกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการประมาณได้นะครับได้ดูตัวอย่างเดียวจบเลยทนนิดหน่อยหนึ่งทนทั้งผู้เรียนผู้สอนตอนนี้ผู้เรียนก็ต้องทนนะเห็นไหมต้องสู้เหมือนกันถูกป่ะสู้ไปด้วยกันเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของฉีดนะคือให้อะไรมาบ้างดีมากเลยมีรูปข้อสอบจะมีรูปหรือเปล่านะอันนี้มีรูปแล้วก็ระบุทุกอย่างเลยว่ายังไงค่าเท่าไรที่ตรงไหนที่ฝั่งทางเข้าอินเลตครับอินเลตอันนี้หุ้มชนวนโอ้โหเป๊ะเลยครับชนวนด้วยใช้สูตรให้นั่นได้เลยนะเพราะมันทุกอย่างคอนดิชันเดียวกันเป็นอากาศนะ
ทางเข้ามีเอชเชอร์เท่านี้เทมเท่านี้950เคลวินทางออก80นะเอชเชอร์นะให้ efficiency มานะให้มาให้มามันเขียนอย่างนี้ก็คือมันให้มาอันนี้คือ isentropic efficiency นะที่เราเรียนในเซกชันนี้แหละ เขียนรูปลงไปใน TS diagram นะครับก็จะพบว่าที่สภาวะที่1อุณหภูมิ950ความดันเท่านี้ตอนหลังความดันตกลงเหลือ80นะเพราะว่าvelocity มันเพิ่มความดันมันลดลงนะเทมก็ตกนะเทมตกนะแต่ว่าถ้า isentropic เนี่ย1มันจะไป 2s นะครับ s มันจะไม่เปลี่ยนนะใครเรียนครั้งที่แล้วต่อเนื่องครั้งนี้ง่ายนะครับเพราะมันคล้ายๆกับ1ไป2 s ไม่เปลี่ยน1ไป2 a เนี่ยมันเปลี่ยนนะ s มันเปลี่ยนนะเพราะมันไม่ใช่ไอเซนทรอปิกไงก็ใช่ก็เข้าใจได้ครับ1 2 a โจทย์ให้หา maximum โอ้ถามแปลก maximum possible exit velocity ครับข้อ a นะครับโจทย์ถามตรงนี้ความเร็วขาออกจากหัวฉีดเอามาจากไทยล้วนๆที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่คำถามที่หนึ่งนะที่จะเป็นไปได้มันจะเป็นเท่าไหร่ก็เน้นต้องพิจารณาก่อนผมเข้าใจว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยที่เป็นไปได้เลยเนี่ยเป็นไปได้นะจริงแล้วมันเป็นไปได้จริงป่ะเป็นไปทางทฤษฎีมั้งก็คือต้องเป็นวงการ isentropic เป๊ะๆนะครับ isentropic มันจะให้ maximum velocity นั้นอันนี้ต้องเป็น v2s แน่ๆเลยที่เขาให้หาเนี่ยคือv2s v2s v2s นะก็กับเท่าไหร่ถ้าไปดูในสูตรถ้าผมนักเรียนทำเนี่ยก็ต้องไปดูว่า v2s มันยังไงนะมันจะไปอยู่ที่จริงมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับ v2sถ้าเรารู้ efficiency รู้ไอ้ v2a ก็หา v2s ได้นะถูกป่ะตัวนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็นะหรือไม่นะเรามีความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะเท่ากับ s2s บวก v2s เนี่ยคืออย่างนี้เรียนแบบอันเนี้ยแล้ววิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็น actual อันนี้มันเป็น isen พบว่าเฮ้ยมี isen อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนั้นเราก็พยายามโยงอะไรได้โยงไปก่อนทำสอบอะไรเงี้ยเนาะจะหาได้จากอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าที่จริงจะบอกว่าตอนข้อสอบนะยังไม่ทันเลยก็เริ่มพูดถึงข้อสอบแล้วเขาก็จะให้สูตรมาแหละก็ต้องดูเอาละกันนะให้สูตรมาแหละมันอาจจะไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็น่าจะเกือบๆนะครับหรือว่าบางอย่างที่อาจารย์เขาไม่ให้ก็คิดว่าเราสามารถที่จะหาได้หรือว่าจำได้หรือว่าดัดแปลงจากที่เขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
ดัดแปลงจากสูตรหลักมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้ว 90% หรือว่าแทบจะให้มาทั้งหมดเลยนะแทบจะคือต้องดัดแปลงสูตรอะไรหน่อยก็อาจจะมีอาจจะนะโอเคอันนี้เข้ามาที่ตรงนี้ก็หามีสองจะต้องทำยังไงดูเลยดีกว่าข้อนี้เนี่ย assume จะตามจากในเมื่อวันพุธที่เราเรียนด้วยกันนะครับที่เรียนกันอันนี้จะ assume ว่า constant specific heatsแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเขาบอกให้คำนวณนะคุณคำนวณนะโดยคิดว่า CP CV เนี่ยคงที่ก็ต่างกันนะคงที่ไม่ต้องใช้ตารางใช้สูตรเอานี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพราะนั้นสูตรมานะครับไอโซเทอร์ปิกอุณหภูมิไอเซนทรอปิกก่อนครับก็คือ T2S ดูต่อไปก่อนละกันว่าหามาทำไมเดี๋ยวก็จะทราบครับ T2S ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน P1 ในเมื่ออันนี้มัน S อันนี้มันก็ต้อง S สิใครที่แบบทำไมต้อง S นี่มันก็ S มันก็ต้อง S ด้วยกันดิครับเพราะมันเป็นไอเซนทรอปิกโปรเซสแล้วS มันตรงไหนก็คือตรงนี้ไง1ไป2ตอนนี้เรากำลังทำ isentropic process มันก็ต้องดูที่เส้นกระบวนการ isentropic ครับอย่าไปดูเส้นปลาเส้นปลาไม่ใช่ isentropic นี่แหละก็ต้อง1ไป2 S ครับยังไงก็พลาดขนาดเท่ากับ you cannot miss it คุณพลาดไม่ได้หรอกคุณไม่พลาดคุณจะไม่พลาดหรอกเนี่ยก็จะได้เป็นนี้ออกมานะครับเพราะนั้นย้ายข้างเพราะอะไรก็โจทย์ให้มาหมดแล้วเชอร์ 2S โจทย์ให้มานะโจทย์ให้มา P1 โจทย์ให้มาก็หา T2S ได้ตอบเลยครับเขาไม่ได้ถามเขาเป็นไรถามก่อน T2Sสูตรไอเซนทรอปิก K คืออะไร K คือเมื่อวานถามวันก่อนถามนะครับ K ก็คือ CP ส่วน CV ที่มีเพื่อนช่วยตอบให้นะจำได้ด้วยใครแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาบ่อยครับเนี่ย K เนี่ยเท่ากับ CP ส่วน CV ซึ่งมันถ้าเป็นการสอบเนี่ยก็น่าจะให้มานะถ้าว่าให้ใช้ constant CPCV เนี่ยใช่ไหม assume constant CPCV หรือถ้าไม่มันก็ไปเปิดตารางนะก็ได้ตารางละตารางก็เป็นตารางค่าคงที่นั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลอะไรก็เปิดตารางได้ CP เท่านี้ CV เท่านี้ไม่ใช่ CP ถ้า K ด้วย K ก็อยู่ในตารางด้วยนะแต่ถ้าเกิดโจทย์ให้ CP กับ CV มาละต้องหา K เองนะมันก่อนที่บอกว่า K เท่ากับ CP ส่วน CV ไงสูตรอย่างเงี้ยไม่น่าต้องให้หรอกนะครับตัวอย่างเจอบ่อยมากๆเลย K กับ CP ส่วน CV K นะครับก็ได้ T2S มาคราวนี้เรามาทำสมดุลพลังงาน E inlet เท่ากับ exit ตอนต้นชั่วโมงของคาบนี้ใครเพิ่งเข้าก็จะหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ตั้งความสัมพันธ์นี้ได้ไงนะครับตอนต้นชั่วโมงอธิบายแล้วเราได้ความสัมพันธ์นี้ได้ตรงทางเข้า1ทางออก2ดูรูปอะไรไม่เชื่อดูรูป1อยู่ฝั่งซ้ายเป็น inlet exit 2ก็ตามนี้ถ้าพิจารณา isentropic process
ไอเซนโทรปิกมันก็เป็นสองเบสนี่เป็นสองเบสตอนนี้ย้ายข้างแล้วมีสองเอสใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะย้ายเองนะไม่ไหวแล้วนะง่ายๆถูกป่ะครับอันนี้ต้องย้ายข้างยิงละมี 2S นี่ทำไม่ได้นี่น่าจะลำบากมากจริงนี่จากตรงนี้มาตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถอดสแควร์รูทบื้อคราวนี้ไอ้ข้อนี้มันเป็นไอเซนโทรปไม่ใช่assumeconstant CPCV เพราะฉะนั้นเราไม่เปิดตารางหา H นะครับเราไม่ต้องไปหา H constant CPCV เนี่ยใช้ constant ideal gas ได้เลย delta H เท่ากับ CP delta T นะครับนี่เลยเรียบร้อยเลยทุกอย่างหาหมดแล้วCP ทราบโจทย์ต้องให้มาแหละเดี๋ยวนั้นก็เปิดตารางครับทีหนึ่งโจทย์ให้มาอันนี้ก็เพิ่งหามา T2S ตอบเลยครับอันนี้คิดไอเซนโทรปิกเรียบร้อยเลยไอเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอเนี่ยแหละ maximum possible ความเร็วสูงสุดขาออกที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะมันจะเติมให้สมบูรณ์การปฏิบัติมันไม่ถึงนะไม่ถึงนะที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติปฏิบัติเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปได้หรือนะครับอย่างมากก็ใกล้ๆมาก6-5ถือว่าสุดยอดนะข้อ B นะครับข้อ B ถามว่า actual exit temperatureT2 เมื่อกี้เราหาอะไรนะ T2S เราใช้สูตรไอเซนโทรปิกใช่ไหมคำว่าไอเซนโทรปิกมันเกี่ยวกับตัว S ตลอดนะครับเจอ S ที่ไหนอันนั้นไอเซนโทรปิกแต่เขาไม่หา T2S นะเขาจะหา T2A Actual Exit Temperature คือ T2A เข้าสูตรเลยแปลง h ต้องเป็น cp delta t แปลง delta h เป็น cp delta t เพราะ ideal gas ใช้ได้แล้วเราก็เรียนแต่ ideal gas นี่แหละก็ เป็น cp delta t นะครับเราก็จะหา t 2 a ได้เพราะอันนี้โจทย์ให้เรียบร้อยโจทย์ให้นี่ก็เหมือนกันนะเจอันนี้หามาก่อนหน้านี้แล้วนะหามาแล้วคิดว่าละเอียดมากตอบครับสุดท้าย X ช่วยอีกแล้วexit velocity ก็ v2a ไม่ใช่ v2s เนี่ยก็เราก็ต้องรู้จักใช้สูตรหน่อยนะครับหา v2a เราก็ต้องใช้สูตรนี้สิครับสูตรที่เราได้มีการอธิบายกันมาแล้วได้ถูกอธิบายแล้วเอามาใช้เลยนะย้ายข้างปุ๊บ v2s เพิ่งหามาใช่ v2a ก็หามาแล้วจบอย่างรวดเร็วของจริงๆได้แค่เท่าไหร่639นะก็ถือว่าไม่เร็วนะ639เร็วแบบไม่เร็วก็ไม่เร็วเร็วได้ไง efficiency ตั้ง 92%
ใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะตอนนี้ก็จบบทแล้วนะอันนี้ก็สรุปอีกนิดนึงในข้อนี้คือว่าเทมจะเห็นว่าเทมมันดรอปลงนี่คือลักษณะที่มันเป็นอยู่แล้วสำหรับลอสโซอะดิบาติกแบบนี้ครับคือจากเทม950ก็จะเหลือ700กว่านะครับ velocity ก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นของชัวร์ๆหมายถึงว่าจะขาเข้าความเร็วขาเข้านี่มันอันนี้เขาอันนี้ที่จริงย้ายมาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครถามเลยนะอาจจะเข้าใจแล้วว่าอันนี้คิดเป็นศูนย์ไปความเร็วขาเข้าไม่คิดไงที่ได้บอกไงว่าไม่คิดความเร็วขาเข้าเนี่ยโอเคนะยกเว้นโจทย์จะบอกให้คิดนะถ้าเขาบอกให้คิดก็ต้องคิดเขาไม่บอกอะไรเนี่ยคือไม่ต้องคิดคือถ้าไม่พูดไม่จาอะไรก็คือไม่ต้องคิดความเร็วขาเข้าเพราะว่ามันน้อยกว่าความเร็วขาออกเยอะเลยความเร็วออกจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยจากขาเข้าได้มาได้บทนี้จบไปแล้วนะครับคือแต่ว่าบทนี้จะพูดภาพรวมนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างเนื้อหาเยอะเหมือนกันนะมีทั้งหลายแบบนะทั้งแบบ CP CV แล้วก็ K คงที่อะไรเงี้ยหรือไม่คงที่การคำนวณก็จะไม่เหมือนกันถึงวิธีการที่จะหาคำตอบมันก็จะต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่า CP CV ไม่คงที่มันหมายความว่ามันจะขึ้นกับอุณหภูมินะครับนี่สรุปได้ไหมแปลว่ามันจะขึ้นกับอุณหภูมินะแต่ว่าถ้ามันคงที่ปุ๊บเนี่ยเขาจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยของมันเลยแล้วมันก็คงที่เลยดึงค่าออกมาใช้ได้เลยนะครับ CP ก็จะมีค่าเดียวคงที่ CV ก็ค่าเดียวคงที่ก็จะส่งผลให้ค่าอัตราส่วนความร้อนจำเพาะหรือ K เนี่ยคงที่ไปด้วยแต่ค่าเฉลี่ยถ้าไม่คงที่มันก็ต้องใช้ตารางเปิดมันก็ดีมันก็มีตารางมันก็จะเปิดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเราลงอุณหภูมิเราก็จะหา CP ได้หา CV ได้แล้วก็หา H ได้ด้วยตามไปด้วยในตารางมันก็จะมีเปิดตารางหาค่าพวก PR TR VR อะไรพวกนั้นซึ่งก็เรียนอยู่ในบทนี้แหละแล้วก็เปิดตารางกรณีค่า CP CV ไม่คงที่คิดว่าไม่คงที่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่คงที่ถ้าเราไปบอกคงที่เนี่ยคือเป็นการ approximate แต่จริงๆแต่มันก็เป็นการ approximate ที่โอเคนะครับในหลายๆกรณีในช่วงที่ค่อนข้างกว้างมันก็ใช้ได้เลยในช่วงของกระบวนการที่ห้องของอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงความดันที่ใช้ได้เยอะพูดง่ายๆครับที่เป็นความถูกต้องเนี่ยโอเคอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เนี่ยเขาจะให้เราคำนวณโดยที่คิดว่า CPC มันคงที่หรือเปล่าแต่ในบทเนี้ยที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของเอนโทรปีนะข้อบทเลยที่จริงจับได้ไหมครับเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีด้วยแต่พอดีว่าไอเซนโทรปิกโปรเซสเนี่ยเอนโทรปีมันไม่เปลี่ยนแปลงที่เราดูตอนท้ายเอนโทรปีไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไอเซนโทรปิกโปรเซสเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการย้อนกลับได้แบบอะเดียบาติกนะแต่ต้องอะเดียบาติกด้วยนะถ้าย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกระบวนการที่แบบ reversible แบบทั้งภายนอกภายในมันจะเป็นกระบวนการที่เจ๋งอยู่นะมันก็เลยทำให้เกิดค่าที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ในบทที่เรียนตัวอย่างที่แล้ว
like the maximum velocity. ได้ verb สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น turbine ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่เรียนด้วยกันในบทนี้นี่ในบทนี้นะเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็น compressor มันก็ require verb น้อยที่สุดจะเป็นกระบวนการ isentropic แต่ถ้าพูดถึง verb เนี่ยมันก็จะคำนวณจาก vdpได้ด้วยถ้าจะคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของ specific volume เทียบกับ pressure หรือคำนวณเวอร์เนี่ยออกมาได้มันจะเป็นพื้นที่ใต้กราฟเหมือนกันแต่กราฟถ้ามันแนวตั้งแบบนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟของทางฝั่งนี้สิว่าเพราะ P มันเป็น DP อ่ะแต่ถ้า work โอเคถูกแล้วเป็น reversible work ถูกไหมครับตามนี้ก็เป็นที่ใต้กราฟก็จะเป็นตามแบบนี้ก็เป็น DP อยู่ตรงนี้ เป็นพวก reversible นะมีอะไรอีกนะที่อยากจะทบทวนนิดนึงเพราะว่าบทนี้มันค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้ดูเรื่องการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเนี่ยคำนวณยังไงเดี๋ยวตรงไหนนะนี่ไอ้สิ่งต้องย้อนกลับไปตรงนี้หนึ่งอันนี้นะครับเนี่ย entropy change นะจากตรงนี้ผมก็ได้เนี่ย entropy change เนี่ยโดยทฤษฎีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันคือ indicate dq สัมทีครับ entropy change มันเป็น entropy ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะหาค่า q นะครับที่เราเนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่ว่า q เนี่ยครับคำนวณได้จาก integrate ของ tds ก็คือจริงๆมันก็เริ่มมาจากตรงนี้แหละจากตรงนี้แหละแล้วก็ทำการ integrate ของ q ได้หรือว่าจากตรงนี้เหมือนกันคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ entropy ได้ก็ได้แล้ว q ก็จากตรงนี้ก็ได้อันนี้ความหมายของQ เท่ากับ integrate TDS เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะของ TDS นี่นะคำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟได้เลยจริง Q เนี่ยทีนี้ถ้ากราฟมันเป็นเส้นตรงเราก็คำนวณพื้นที่ใต้กราฟก็ได้เลยถ้าเส้นโค้งอาจจะไม่ค่อยได้ถูกปะถ้าเส้นตรงนี้ก็เป็นที่เหลี่ยมพังหมูอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ได้เลยนะว่ามีเคยมีบางปีนะครับมีออกข้อสอบอยู่มีรูปกราฟมาให้คำนวณคิวนะงงเลยทำยังไงถ้าโจทย์ให้รูปกราฟมามันก็ต้องทำอะไรได้กับกราฟแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกไหมความ
ความร้อนแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อหามันเยอะไงนะครับจะออกตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือแล้วถ้าเกิดในทิศทางที่เอนโทรปีเพิ่มขึ้นคือ Q เพิ่มขึ้นเป็น Q in Q ที่เข้ามา Q เข้ามาในซิสเต็ม1ไป2เนี่ยครับออกมาจะได้เป็นค่าบวก Q จะเป็นค่าบวกถ้ามันกลับกัน Q ก็เป็นค่าลบโอเคนะครับกลับกันก็จะเป็นในทิศทางที่ DS ลดลงQ ลบก็คือ Q ออกจากซิสเต็ม Q in ลบ Q out ไงจำได้ไหมครับจะเห็นไหมนิดหนึ่งครับรู้กลัวลืมเพราะว่าเราจะหลงลืมไปว่าเอ๊ะก่อนๆนั้นเราเรียนแล้วก็เราก็มีเรื่องของ entropy มันคืออะไรอะไรเงี้ยนะแล้วก็ entropy production อย่างเงี้ยการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเนี่ยมันมีตรงไหนนะมันมีหลักการอะไรยังไงอ่ะนะครับตั้งแต่แรกๆเลยจะเรียกว่าบทนี้เป็นเรื่องของเอนโทรปีไงจริงๆเนี่ย increase in of entropy principle เนี่ยคือหลักการการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีถ้ามันเป็น internally reversible ในสูตรนี้เรียนว่าซีโบอันนี้ก็เรียนกันแล้วให้ทบทวนเองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีบวกนี้ขึ้นมาไอ้ ตรงนี้ถ้าเราคิดว่ามันมีบวกด้วยก็ได้ S gen แต่ว่าถ้าใน in this case เนี่ย S gen จะเท่ากับ0เป็นเทอร์มให้เรียนว่าซีโบเนี่ยแต่ถ้าเรียนว่าซีโบเนี่ยครับS gen จะมากกว่า0จะมีตรงนี้มากกว่า0อยู่ดูก่อนใช่ใช่ใช่ถ้าเกิด irreversible S gen ก็จะมากกว่า0ผมไม่มีทางน้อยกว่า0ครับอันนี้เป็นการของมันถ้าเกิดเป็นเพราะนั้นเราก็จะไปสู่อันนี้และตอนนี้ก็คือนี่ก็คือการเปลี่ยน entropy ของระบบเอนโทรปีของระบบนะครับถ้าตัวนี้เป็น0ด้วยก็จะเป็น reversible ทั้ง external internal เลยตัวไหนเป็น0ด้วยถ้าตัวนี้เป็น0ด้วยก็เรียกว่าเป็นนั้นจะมีเคสหนึ่งจริงๆครับเป็น totally reversible เลย totally ว่าจะเป็นยังไงครับคือ0หมดเลยอันนี้หมายความว่า in this case นะในเคสนี้ไอ้ตัวนี้0ด้วยนะ S gen ก็0ด้วยเนี่ยตรงนี้สรุปง่ายๆเลยเนี่ยสรุปตรงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการของการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีอันนี้คือทั้งภายในภายนอกเลยทั้ง internal external นี่มี possible หมดเลยครับ S จะเท่ากันเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนแปลง
external ก็ได้ได้กลิ่นตุกๆครับว่าอาจารย์อยากจะทดสอบความเข้าใจพวกนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องทดสอบนะครับด้วยจริงก็อยากจะทดสอบทั้งหมดเลยแหละแต่ว่าเนื้อหามันเยอะนะต้องมีการคัดเลือกบ้างเพราะนั้นถ้าแต่ว่าถ้าเป็นระบบที่เห็นว่านะถ้าเป็นระบบแอดิแบติกเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีตรงนี้แต่มันยังมีเอสเจนอยู่ไงแอดิแบติกคือไม่มีความร้อนไถ่เทไอ้ตรงนี้มันก็จะไอ้ตรงนี้มันก็จะหายไปอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้หายไปถ้าแอดิแบติกอ่ะจะมีเอสเจนอยู่ได้แต่ S-gen เนี่ยจะเป็น0ถ้าเป็น reversible process S-gen ก็จะกลายเป็น0ไปถ้าเป็น reversible process มา แต่อีกมุมมองหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าดูทั้งซิสเต็มมารวมกับ surrounding แล้วก็มองว่า surrounding นี่มันใหญ่มากจนสร้างเหมือนมีขอบเขตอยู่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่ามันใหญ่โตแล้วก็คิดซะว่ามันไม่รับผลกระทบกระเทือนจากฮีทที่มัน transfer เข้ามาจนเหมือนกับมันไม่มีอ่ะจริงมันก็มีอ่ะนะแต่มันราวกับว่ามันไม่มีอะไร work ไม่มีอะไรทำได้กับสลาดิ้งแล้วก็ล้อมรอบทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามองว่าเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็น isolated system หรือว่าก็ไม่มีheat transferเหมือนกันเพราะฉะนั้น this case เนี่ยที่เป็น system บวกกับสลาดิ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นเท่ากับ S gen เพราะว่าตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วไงไม่มีอยู่แล้วหายไปไม่มีส่วนนี้ก็จะเหลือ delta s system ใช่ไหมดีนะเท่ากับ s gen แต่ว่า system คราวนี้มองว่าเป็น system ใหญ่ก็ได้แต่ว่ามองเป็นว่า system ไม่ใหญ่ก็ได้แต่เป็น system บวกกับ surrounding ไปเลยก็เท่ากับ s gen ซึ่ง s gen เนี่ยตามนิยามของมันอยู่แล้ว s gen นี่เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับหลักการ s gen เป็นอย่างนี้ตลอดคือมากกว่า0เป็นเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่า0เป็นไปไม่ได้แบบ S gen ต้องค่อยๆดูนิดนึงมันโอกาสงงมันมีเท่าที่คิดว่านะเพราะว่ามันอันนี้แต่ว่าทำสรุปมาให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับตามนั้นนอกจากนั้นเราก็เรียนกันต่อมาแล้วใช่ไหมเรื่องของ entropy change ของ PO substance อย่างนี้เนี่ยก็มันก็จะมีเป็น property หนึ่งนะครับ entropy มีอยู่ในตารางเหมือนกันนะครับเราถ้าเราทราบ TP เราก็ทราบอันนี้ได้ไอตัว S มันก็สามารถที่จะอยู่ในcompressed liquid zone ได้อยู่ใน mixture zone ก็มีก็มันก็เหมือนกับตัว h ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับค่า property อันนึงเป็นตัวที่นะนี่ไงเราสามารถที่จะคำนวณจากความสัมพันธ์นี้ก็ไ
ช่ไหมก็เหมือนกับเวลาเราคำนวณ specific volume ในสูตรนี้คำนวณ h เราก็เคยใช้สูตรนี้มาก่อนคำนวณ u internal energy เราก็เคยใช้สูตรนี้มาก่อนก็เหมือนกันถ้ามันเป็นอันนี้มันก็แสดงว่ามันเป็นกรณีของของผสมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอะไรอันนี้เป็น repeaterance โจทย์ข้อนี้มันเป็น repeaterance มันก็จะเป็นอะไรบวกกับบวกกับของเหลวที่เป็น repeaterance มันเป็นสารทำความเย็นอะไรนะ134A สูตรครั้งนะครับสูตรสูตรสารทำความเย็นต้องสนใจมากกว่าเรานี้เอาไว้เรียนฟิสิกส์ก่อนอันนี้ก็ไอเซนโทรปิกละไอเซนโทรปิกก็ไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่าเป็นทีหลังสุดที่เราคุยกันเลยครับกลัวจะลืมก่อนหน้านี้มากกว่าอย่างเช่นเรียนนิดนึงอันนี้อันนี้กรณีนี้เป็นกรณีที่ delta s delta s system ลดลง system บวก surrounding เมื่อกี้ไงเท่ากับ s gen เนี่ยสูตรก่อนหน้านี้นี่ delta s system เนี่ยมันอาจจะติดลบได้นะแต่ว่า S gen มันจะไม่มันจะติดลบไม่ได้ลบไม่ได้ใน system ลบ2เนี้ยก็คือ entropy ของระบบลดลง entropy ของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นบวกลบกันกลายเป็น1ก็เป็น S gen มากกว่า0โอเคตัว S gen ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย้ำกันแต่ว่ามันอีกหน่อยนึงตรงนี้นี่ TD Acceleration นะก็คือเอามาใช้อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเอามาใช้เนี่ยก็มาใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลง entropy นั่นแหละครับของ liquid solid แล้วก็ของ ideal gasของไอเดียลแก๊สก็เอาของลิควิดโซลิดก่อนนะการเป็นเอนโทรปีของลิควิดกับโซลิดก็คือของลิควิดกับโซลิดเนี่ยใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับใช้สูตรเดียวนะครับเรากลัวมากเลยเรากลัวเซ็กชันเราคะแนนน้อยต้องมาทบทวนให้เนี่ยแต่เซ็กชันอื่นคะแนนน้อยเราก็ไม่อยากนะก็อยากให้คะแนนนี้เยอะทั้งหมดเลยแต่ว่าเซ็กชันเราก็ต้องลุ้นเยอะหน่อยนะเนี่ยครับเราพูดเป็นเซ็กเนี่ยเซ็กเราเนี่ยอันนี้เป็นลิควิดโซลิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีกรณีลิควิดโซลิดใช่สุดนี่ครับพอเวลาถึงเวลาสอบจริงแล้วไม่มานั่งพิสูจน์แล้วเนี่ยคิดว่านะเราเอาสูตรไปเอาสูตรไปเลยเนี่ย C จริงๆแล้วมันเป็นฟังก์ชันของเทนใช่ไหมแต่ถ้าไม่งั้นก็คิดเป็นค่าเฉลี่ยเป็นค่าคงที่ออกมามันก็เป็นดึงค่าคงที่ออกมาก็คืออินทิเกรตมันก็ได้เป็นหนึ่งก็สูตรนี้ก็อาจารย์น่าจะให้มาถ้าอาจารย์ท่านใดออกสูตรนี้เนี่ยจะเป็นนี้ถ้าไอเซนโทรปิกทีปรากฏให้ทีมันจะเท่ากันเซนโทรปิก S2 เท่ากับ S1 ลบกันมาเป็น0เนี่ยแสดงว่าเทนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลิควิดก็ได้นะโซลิดก็ได้นะแต่แก๊สไม่ได้นะแก๊สไม่ได้นะสูตรนี้ต้องลิควิดหรือโซลิดนะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลิควิด
ีชนะของเหลวหรือของแข็งถ้าให้เขาให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในสมมติแล้วลิควิดโซลิดเนี่ยสำหรับลิควิดกับโซลิดนะ CP กับ CV เนี่ยเท่ากันนะไม่ต้องไปเรียกร้องหา CV หรือ CP นะถ้าให้อะไรมา C อะไรมาตัวนึงของลิควิดกับโซลิดนะครับใช้ได้หมดเลยเขาจะบอกเป็น C เฉยๆก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเพราะว่าเขาจะเรียก C เฉยๆก็ได้ไงเพราะมันไม่ต้องมาแยก CP CV แล้วอ่ะมันค่าเดียวกันค่าเท่ากันทำสอบทำกันบ้านห้ามงงถ้าฟังตรงนี้นะครับนี่คือสมุดไม่ต้องเอ๊ะแล้วอันนี้มัน C อะไร CP หรือ CV เนี่ยจดไม่บอกจดผิดหรือเปล่านะครับไม่ผิดนะครับนี่คือสมุด50อันนี้มาถ้าเป็นไอเดียลแก๊สนะไอเดียลแก๊สเนี่ยต้องเปลี่ยนสูตรละวันนี้เราพิสูจน์กันปวดหัวเลยสุดท้ายมาก็สูตรมันก็มีอยู่สองสูตรนะสูตรไหนนะก็คือโอ้โหเคลียร์กันจะได้สรุปให้นักเรียนเห็นกันชัดๆว่าสรุปแล้วมันคือสูตรไหนมันพิสูจน์เยอะไปหน่อยสูตรที่มาสูตรนี้ครับเอาเป็นไฮไลท์ดีไหมเอาสีชมพูนะอันนี้อันหนึ่งก็ได้อันนี้อีกอันหนึ่งไม่เด่นเลยเนาะอย่างอื่นเยอะไปหมดเลยนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งเนี่ยสูตรอีกทีนึงอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งได้ไหมครับของนี้เป็นสูตรแต่ว่ามันมีเรื่องต้องไปต่อเนี่ยคือว่าไอ้เนี่ยอินทิเกรตยากนะยากนะถูกไหมบางคนบอกโอ้ยก็ขึ้นอยู่กับ CP CV ว่าลูกฟอร์มมันอินทิเกรตออกหรือเปล่ามันก็ถูกต้องเลยนะแต่อาจจะอินทิเกรตไม่ยากก็ได้ CP CV อะไรเนี่ยก็คือก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าใจดีหน่อย ก็คงที่ approximate analysis เนี่ยเป็นไปได้นะอาจารย์เขาบอกว่าเอาแบบไม่ต้องให้ตะลงตารางอะไรอ่ะก็ CP CV คงที่ก็จะได้อินทิเกรตออกไงอ่ะเมื่อกี้นะครับเนี่ยอินทิเกรตตรงนี้ถ้า CP CV คงที่มันดึงออกมาได้เลยไงดึงออกมาได้อินทิเกรตดึงออกมานะครับแล้วก็อินทิเกรตออกมากลายเป็นอย่างนี้กลายเป็น2สูตรนี้แทนไม่แน่นะอันนี้ก็คูลก็โอเคอ่ะตอนนี้อันนึงนะอันนี้อันนึงเลือกออกชั้นไหนแล้วจะจบให้อะไรมาไปทีนะมีรีพีทให้ดูอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงถ้าเขาบอกว่า CP CV บอกให้เป็นค่าคงที่มาเลยโอเคเขาก็คงควรค่าเฉลี่ยเขาเฉลี่ยมาให้แล้วด้วยถ้าเกิดใจดีนะให้เรามึงนั่งเฉลี่ยก็ต้องเฉลี่ยที่2อุณหภูมิเนี่ย2อุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยออกมาเพราะแต่ละอุณหภูมิ CP หรือ CV ก็ตามแต่ละอุณหภูมิมันดันไม่เท่ากันจริงๆแล้วไม่เท่าต้องมาเลยต้องมาเฉลี่ยมาตัวเลขเดียวมีสงสัยเท่าไหร่ถามได้นะแล้วถ้าหลักๆก็อันนี้ลงรายละเอียดนะไอ้หน่วยเนยลงนี่นะครับ
ต้องรู้ว่าคืออะไรถ้าเกิดตรงนี้ก็ต้องรู้นะไม่เหมือนกันนะคืออะไรหน่วยอะไรถ้าสอบไม่ให้หน่วยมานะไม่วงเล็บหน่วยมาขนาดนี้นะเนี่ยไม่มีโอ้โหมีสูตรแล้ววงเล็บหน่วยด้วยไม่ขนาดนั้นนะครับให้แต่สูตรเฉยก็เวลาด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็ต้องใช้แบบพอไม่คงที่เนี่ยต้องเปิดตารางใช้กลยุทธ์หนึ่งเลยก็เรียนกันแล้วถ้าเกิดไม่คงที่ CPC มันก็ไปตรงตัวอินทิเกรตเนี่ยแหละอันนี้ถ้าอย่างนี้นะก็ต้องให้ตารางมาด้วยไงถ้าเกิดโจทย์ให้ตารางมานี่เราก็ต้องเหงื่อตกตื่นเต้นนิดนึงเอ๊ะมันจะต้องใช้ตารางหรือเปล่าถ้าเกิดให้ตารางมาสมมติให้ตารางแบบนี้มาเลยสมมติไม่ให้มาไม่มี S0 มาให้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องใช้ S0 variable อะไรเนี่ยถูกปะแต่ถ้าให้มาไม่แน่จะให้มาอาจจะให้เกินก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าไม่ให้คือไม่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะถ้าต้องใช้ต้องให้มาคุณยิ่งงงคุณไปพูดมาไม่งงนะครับอันนี้ท้ายสุดนะครับของคลาสนี้อีกก็คือข้อสอบเขาก็จะมี3บทบทละแต่ละบทให้คะแนนต้องเท่ากันอะไรเท่ากันแปลกนะแปลกไม่แปลกนับแปลกแต่ละคนจะมองแต่ให้คะแนนเท่าๆกันนะแต่ละบทปกติแล้วบทที่ยากมันน่าจะมีคะแนนเยอะนะบทที่ง่ายมันก็น่าจะคะแนนน้อยแต่นี่บอกพวกเราเกิดเป็นกลยุทธ์ในการจะทำข้อสอบให้ได้ดีนะบางทีมันก็ต้องใช้กลยุทธ์ด้วยนะไปถึงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็คือคะแนนเท่าๆกันเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าบทไหนมันง่ายเราทำได้ก็แสดงว่าเวทมันก็ไม่ได้น้อยกว่าเขาเลยเพราะว่าคะแนนแต่ละบทเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแน่นอนต่อมาเราก็ต้องเลือกทำที่ทำได้ก่อนอยู่แล้วที่ง่ายก่อนเราก็ง่ายทำที่ง่ายก่อนแล้วค่อยมาทำข้อยากทีหลังถูกไหมทุกคนก็อย่างนั้นอยู่แล้วว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องทำข้อที่ง่ายไม่ง่ายหรือถ้าไม่ทำง่ายที่สุดก็ต้องทำง่ายลองมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนนะถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนี้จะเลือกทำข้อที่ง่ายเกือบที่สุดก่อนแล้วก็ไปทำข้อง่ายที่สุดตามมาอะไรเงี้ยไม่รู้ยังไงแล้วถึงจะไปทำข้อยากแล้วยิ่งอันนี้คะแนนเท่ากันด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจอย่างเลยว่าข้อยากก็ต้องเอาไว้ทีหลังเลยอยู่แล้วทำไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้คะแนนเยอะถ้าทำได้แต่ยังไงก็ตามนี่บอกว่าแต่ละบทคะแนนเท่ากันเนี่ยบทหนึ่งมันก็อาจจะออก1ถึง2ข้อใหญ่นะแล้วมีข้อย่อยอีกนะเยอะเหมือนกันนะคือบทหนึ่งจะออกหลายข้อได้หรือว่างั้นเพราะมันถ้ารวมข้อย่อยด้วยเนี่ยยิ่งข้อย่อยก็หมายถึงคำถามหลายอย่างไง ข้อใหญ่ข้อนึงก็จะถามหลายอย่างแล้วนะครับแล้วก็ในข้อใหญ่ก็อาจจะมี1ถึง2ข้อแล้วแต่ละข้อเนี่ยที่บอกแต่ละบทคะแนนเท่ากันใช่มั้ยแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ต้องเลือกอีกทีอาจารย์ในแต่ละบทเขาก็จะดูว่าในแต่ละบทตรงไหนเขาจะให้คะแนนเยอะตรงไหนเขาจะให้คะแนนน้อยถามตรงไหนให้คะแนนน้อยถามตรงไหนให้คะแนนเยอะอาจารย์เขาจะพิจารณาให้คะแนนที่ไม่เท่ากันอยู่ในแต่ละบทไม่งงนะเนี่ยหวังว่าจะไม่งงก็ถามนะไม่เห็นถามเลยแต่ไม่งงก็คือมีอย่างบทที่5สมมติออก2ข้อข้อที่1
10คะแนนข้อที่2 5คะแนนเออเป็นได้เป็นได้อยู่แล้วแต่รวมแล้ว15คะแนนก็เท่ากับบทที่6ก็รวมแล้วก็15คะแนนเลยอะไรพูดไปเรื่อยนะคะแนนจริงมีคะแนนไม่รู้ตัดจุดแรกก็ต้องมาเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลงกันว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์มันนั่นไปจำไม่ได้ตัวเลขเดี๋ยวพูดผิดแต่แน่นอนว่าไฟแนลเนี่ยเก็บเยอะแล้วทุกคนต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าไฟแนลยากกว่ามิดเทอมก็สนใจใครที่ว่ามิดเทอมยากแล้วเนี่ยอันนี้ยากเหมือนแต่ว่ามิดเทอมทำอะไรไม่ได้ทำได้ก็ตอนนี้แหละไฟนอลนี่แหละเพราะเราก็ต้องทำเต็มที่แล้วก็มีหลักการอยู่ก็คือว่าหนึ่งคือเราต้องไม่ประมาทอันนี้แน่นอนที่ได้เยอะๆมาไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะได้เยอะอีกครับเราต้องไม่ประมาทอยู่แล้วต้องพยายามทำให้จุดความสามารถวางแผนดีๆนะแล้วอย่าลืมเครื่องคิดเลขด้วยนะเครื่องคิดเลขก็ต้องได้จะเป็นรอบมิดเทอมไม่ใช่ที่คณะแจกอ่ะแล้วก็ไม่ประมาทแต่ว่าก็ต้องไม่กลัวนะต้องไม่กังวลจนเกินเหตุสองอย่างเนี่ยต้องบาลานซ์นะถ้าเราประมาทเราไม่กลัวอยู่แล้วถูกไหมโอ้ยสบายไม่กลัวมันแต่ถ้าประมาทเราจะกลัวได้ไงความกลัวก็ไม่ดีเหมือนกันเราประมาทแต่เราต้องมั่นใจว่าเราทำได้พวกเราถ้าเราเตรียมตัวเราต้องทำได้คือเราไม่กลัวไม่กังวลไม่แบบตื่นเต้นจนทำไม่ถูกก็ไม่ดีนะโอเคมีคำถามไหมครับน่าจะมีเท่านี้แหละจะฝากไว้ครับปิดท้ายแล้ววันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะนี่ก็เราก็จะส่งไฟล์ให้นะครับภายหลังไฟล์ไฟล์เฉลยกันบ้านครับงั้นวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อมาได้ทางช่องทางไลน์หรือว่าทาง MST นะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ทุกคนโชคดี